พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่27ธันวาคมครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในรอบปี2556แล้วนะครับทุกคนก็คิดถึงการพักผ่อนยาวกันเป็นรองฟีเอนนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแถวดินแดงนี่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับแล้วมันก็เกิดภาวะที่ค่อนข้างจะเป็นโศกนาฏกรรมแล้วก็ทำให้วัน Boxing Day ที่หลายๆคนจะแกะของขวัญกันตามเทศกาลคริสต์มาสนั้นกลายเป็น Boxing Day ที่ค่อนข้างเศร้าทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนักก็คือว่าฟรีทีวีในบ้านเราเนี่ยไม่ยอมทำข่าวอะไรเหล่านี้เลยนะครับในเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีฟรีทีวีไว้ดูละครไว้บันเทิงเรืองรมย์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญเนี่ยกลับไม่มีการถ่ายทอดให้ได้รับทราบกันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มันได้กันข้างเดียวยังไงมันก็จะต้องเป็นข้อมูลข้างเดียวแบบนั้นนะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าฟรีทีวีได้ตัดสินใจเลือกที่จะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเลือกที่จะทำหน้าที่ของตัวเองและนั่นก็หมายถึงว่าความขัดแย้งต้องอยู่ต่อไปแน่นอนครับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับสังคมที่ สังคมที่มีการเลือกข้างที่จะกระทำงานนะครับเลือกข้างที่จะกระทำหน้าที่ เป็นอันตรายอย่างยิ่งทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลสะท้อนที่ออกมาให้เราได้มองเห็นกันในภาพข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบปีผมจะเริ่มต้นวันนี้ที่เรื่องราวของมนุษย์เนี่ยแหละครับกับการค้นพบในแวดวงโบราณคดีก็ต้องย้อนกลับไปที่ความเป็นมนุษย์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งกันนักหนานะครับเริ่มต้นกันอย่างนี้ครับว่าคณะนักวิจัยสหรัฐได้ค้นพบกระดูกข้อต่อนิ้วกลางบริเวณฝ่ามือนะครับของมนุษย์โบราณซึ่งมีอายุมากกว่า 1.42 ล้านปีครับจากไคทิโอไคทิโอนี่เป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีในเมืองเวสต์เทอร์คานานะครับประเทศเคนยาได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนทฤษฎีทางด้านวิวัฒนาการของมนุษย์ว่าด้วยเรื่องวิวัฒนาการด้านการใช้มือเพื่อหยิบจับอุปกรณ์นะครับที่แต่เดิมก็คาดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อ1.3 ล้านปีก่อนนะครับก็1.3 ล้านปีก็ถือว่านานมากทีเดียวนะครับมันนานมากทีเดียวเพราะว่าการค้นพบกระดูกท่อนดังกล่าวนะครับทำให้ครั้งแรกต้องถอยยาวไปอีกถึง600,000ปีนะครับอยู่ในช่วงเวลาของโฮโมอิเล็กสตูดเซนซูนะครับโฮโมอิเล็กโทเซนซูราโตซึ่งเป็นช่วงสมัยนะครับที่อยู่ในช่วง600,000ปีศาสตราจารย์แครอนวอตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคและพยาธิวิภาคนะครับก็ถือว่า เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับคุณผู้เชี่ยวชาญกายวิภาคและพยาธิกายวิภาคศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิสซูรีเมืองโคลัมเบียของสหรัฐในฐานะผู้เชี่ยวชาญก็กล่าวว่าการไม่มีสไตรอยด์โปรเซสนะครับในลิงเอฟซึ่งมีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมนุษย์นั้นส่งผลในพวกมันไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้นะครับอย่างมั่นเหมาะแล้วก็ขาดความแม่นยำในการใช้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับสไตรอยด์โปรเซสนะครับการไม่มีสไตรอยด์โปรเซสในลิงเอฟเนี่ยมีวิวัฒนาการซึ่งมีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับเอฟแมนเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้พวกมันไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้อย่างมั่นเหมาะและขาดความแม่นยำในการใช้ครับโดยสไตรอยด์โปรเซสคือจุดเกาะของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งมีลักษณะเรียวแหลมแล้วก็ยื่นออกมาก็พบในบริเวณต่างๆเช่นกระโหลกศีรษะนะครับเทมโพโรนะครับปลายแขนช่วงท่อนแขนที่เราเรียกกันว่าอาร์นานะครับแล้วก็ปลายแขนช่วงฝ่ามือคือเรเดียสนะครับศาสตราจารย์วอร์ดก็ได้กล่าวว่าการค้นพบครั้งนี้นะครับส่งผลให้นักโบราณคดีสามารถลดช่องว่างของวิวัฒนาการแต่ละขั้นที่ขาดหายไปลงได้นะครับโดยอาจยังไม่ใช่ครั้งแรกของวิวัฒนาการฝ่ามือของมนุษย์ครับแต่ตนเชื่อว่ากำลังใกล้ค้นพบจุดกำเนิดของวิวัฒนาการดังกล่าวแล้วเนื่องจากยังไม่มีการค้นพบกระดูกมนุษย์ที่มีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่มีอายุเก่ากว่า 1.8 ล้านปีนะครับท่านก็บอกว่ามือที่สามารถหยิบจับสิ่งของและใช้อุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำนั้นอยู่คู่กับวิวัฒนาการของมนุษยชาติมาตลอด 1.5 ล้านปีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นคำกล่าวของศาสตราจารย์วอร์ดนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างดีเป็นศาสตราจารย์แครอนวอร์ดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคและพยาธิ
กายวิภาคศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิสซูรีครับนี่ก็เป็นการค้นพบอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ตอบคำถามอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับความภาวะเปรียบเทียบนะครับหรือความใกล้ชิดกันระหว่างลิงเอฟเนี่ยนะครับเอฟแมนเนี่ยกับ กับความเป็นมนุษย์ที่แท้ว่าอะไรมันเป็นส่วนที่ดีหรือไม่ดีต่อกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรานำมาเปิดกันเราพูดถึงความเป็นมนุษยชาติน้อยมากนะครับในหลักของชีววิทยานะครับแต่นี่ก็เป็นส่วนที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับในสังคมวันนี้นะครับที่เราจะต้องมองดูรากเหง้าของกำเนิดของเรานะครับอย่างแท้จริงเสียทีมาถึงเรื่องของวันคริสต์มาสบ้างครับวันคริสต์มาสแล้วก็เอาเรื่องสบายๆนะครับเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลบ็อกซิ่งเดย์ก็มีหลายคู่นะครับที่เราติดตามกันก็อย่างที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็พลิกมาชนะฮาร์ซิตี้ที่นำไป 2-0 นะครับแล้วก็พลิกมาชนะ 3-2 อาร์เซนอลกลับไปนำเป็นทีมนำแล้วนะครับชนะเวสต์แฮมไป 3-1 ส่วนลิเวอร์พูลนั้นก็ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แพ้ไปนะครับ2-1ก็แพ้น้อยหน่อยนะครับก็ยังดีที่ไม่แพ้ทีละเยอะๆนะครับที่สนามอัติฮัสสเตเดียมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลบ้างครับผมก็บอกว่ากีฬาซ็อกเกอร์หรือฟุตบอลเนี่ยก็เป็นกีฬายอดฮิตเลยก็หมายถึงว่าแข่งของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับได้มอบความสุขในเทศกาลคริสต์มาสให้กับแฟนๆนะหลายส่วนด้วยกันเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองคนทั่วโลกแหละครับในวงการกีฬานะครับโดยเฉพาะฟุตบอลลีกยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีนักเตะนะครับเพื่อพักหนีหนาวและให้นักเตะได้ฉลองกับครอบครัวนะครับมีแต่ในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นลีกเดียวที่ต้องลงสนามในช่วงคริสต์มาสลงหนักนะครับลงเมื่อคืนนี้แล้วก็ต้องไปเตะกันวันเสาร์อีกแล้วก็เตะกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้าอีกก็3นัดต่อไปเลยนะครับนักเตะค่าตัวแพงระดับสัปดาห์ละ 100,000 หรือ 200,000 ปอนด์เนี่ยต้องลงสนามมอบความสุขให้กับแฟนฟุตบอลอยู่แล้วครับสำหรับพรีเมียร์ลีกนะครับขณะเดียวกันกิจกรรมนอกสนามเราซูเปอร์สตาร์ชั้นนำของทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกก็แบ่งปันความสุขด้วยการออกไปพบปะผู้ด้อยโอกาสนะครับหรือชุมชนต่างๆในเมืองนักเตะหงส์แดงลิเวอร์พูลครับยักษ์ใหญ่ของอังกฤษก็นำทัพโดยกุนซือใหญ่เบรนดอนร็อดเจอร์นะครับลุยส์ซัวเรสดาวซันโวพรีเมียร์ลีกในขณะนี้พร้อมกับลูคัสเลวา แล้วก็โคโลตูเล่นะครับไปมอบของขวัญในเทศกาลในความสุขให้กับเด็กๆที่อาร์เดเฮชิลเดนฮอสพิทอลนะครับโรงพยาบาลในเมืองลิเวอร์พูลนะครับมอบให้ที่อันเดอร์เฮชิลเดนฮอสพิทอลครับโรงพยาบาลในเมืองลิเวอร์พูลโรงพยาบาลแห่งนี้ก็มีสตีเฟนเจอราร์ดนะครับกองกลางกัปตันทีมลิเวอร์พูลทำหน้าที่เป็นทูตคอยช่วยเหลือในเรื่องการระดมทุนครับล่าสุดเจอราร์ดก็บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้500,000 ปอนด์เจอราร์ดนี่เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็ใจดีมากๆทีมบ้านใกล้เรือนเคียงของหงส์แดงอย่างท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันโรเมโตมาร์ติเนสนะครับมาร์ตี้ก็ เป็นกุนซือชาวสเปนคนลูกทีมไปมอบของขวัญให้กับโรงพยาบาลอาร์โดเฮเช่นเดียวกันนะครับเรตันเบนแบ็กซ้ายตัวเก่งที่ตอนนี้อยู่ในช่วงรักษาอาการบาดเจ็บหอบของขวัญไปให้กับเราหนูน้อยทั้งหลายนะครับเช่นเดียวกับดาวรุ่งอย่างรอสบาร์คลีย์นะครับที่หลายทีมจับตาเหลือเกินอยากจะได้ไปร่วมทีมนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของสโมสรเราทั้งโทนี่ฮิเบิร์ตนะครับกองหลังตัวเก่าก็ร่วมทับไปด้วยครับเพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเด็กๆที่เจ็บป่วยและก็ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับโรงพยาบาลนี้ก็อยู่ในเมืองเดียวกันนะครับคือลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้แหละครับอาร์ตูร์เฮชิลเดนฮอสพิทอลเป็นโรงพยาบาลเด็กนะครับเป็นโรงพยาบาลเด็กแล้วแต่เอเวอร์ตันอีกชุดหนึ่งนะครับนำโดยทีมโฮเวิร์ตผู้รักษาประตูนะครับทีมชาติสหรัฐก็แยกไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลิเวอร์พูลนะครับมาทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นอีกสโมสรหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องครับในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้บรรดาซูเปอร์สตาร์ของทีมแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดนะครับออกไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็เด็กๆที่โรงพยาบาลรอยัลแมนเชสเตอร์ชิลเดนในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็จะไปโรงพยาบาลเด็กกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับนักเตะระดับโลกนะครับอย่างมารุยานเฟรนี่นะครับที่เจ็บป่วยอยู่ในตอนนี้อันันยานุซายซึ่งกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงไปแล้วนะครับของแมนยูนี่แอนเดอร์สันนะครับแอชลียังฮาเวียร์เฮอร์เนนเดสนะครับชิชาริโตรวมทั้งอันโตนิโอบาเลนเซียนะครับดาวิดเดเกียแล้วก็ไมเคิลคาริกก็สละเวลาอันมีค่าของพวกเขาไปสร้างความสุขให้เด็กๆเหล่านี้ครับทีมใหญ่ในลอนดอนอย่างสิงโตคำรามนะครับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีของเสียมีโรมันอับราโมวิชนะครับก็เป็นอีกสโมสรหนึ่งที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลสังคมนะครับและชุมชนมาตลอดเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ครับ
อับราโมวิชก็มอบของขวัญและความสุขให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับสแตมฟอร์ดบริดจ์เช่นเดียวกับจอห์นเทอร์รี่ครับกองหลังกัปตันทีมแล้วก็แฟรงค์แรมพาร์ดกองกลางตัวเก่านะครับเหล่านี้นะครับเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของซูเปอร์สตาร์ในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเราก็นำมาคุยกันในวันนี้ก็หลังวันในช่วง Boxing Day เนี่ยก็ต้องไปกันแล้วครับวันที่26ธันวาคมก็ไปมอบของขวัญอะไรต่างๆกันโลกเนี่ยควรจะมีของขวัญให้กันเยอะๆนะครับมันถึงจะดีแต่ว่าถ้าไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรนี่ซัดกันในลักษณะของความขัดแย้งอยู่ตลอดนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขไปได้นะครับมันลำบากพอสมควรทีเดียวแหละครับมาถึงทางเอเชียเราบ้างนะครับเอเชียเราวันที่26ธันวานะครับวันที่26ธันวาเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบ120ปีแห่งชาติการของเหมาเจ๋อตงนะครับท่านประธานเหมาก็มีข่าวออกมาว่าประชาชนนับพันคนในเมืองเสาซันนะครับมณฑลหูหนานของจีนได้ต่อแถวรับบะหมี่ฟรีนะครับและชมการแสดงพลุไฟเฉลิมฉลองครบรอบ120ปีแห่งชาติการของประธานเหมาเจ๋อตงครับผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้งบประมาณที่จัดงานทั้งหมดนั้น 9,700 ล้านบาทถือว่าสูงนะครับมีการบอกว่าจะไม่ให้จัดสูงขนาดนี้แต่ในที่สุดก็ขัดศรัทธาไม่ได้ก็เลยจัดนะครับใช้งบประมาณไป 9,700 ล้านบาทนะครับรายงานก็ระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเดินทางไปเข้าเคารพหลุมศพนะครับของประธานเหมาขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์พยายามลดกระแสความขัดแย้งโดยกล่าวยกย่องประธานเหมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ครับแต่ก็ยอมรับว่าเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดเช่นกันนะครับบอกว่าเหมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่ก็เคยทำในสิ่งที่ผิดพลาดเช่นกันด้านนักเคลื่อนไหวนะครับผู้นับถือประธานเหมาก็กล่าวว่าถูกตำรวจควบคุมตัวเพื่อไม่ให้ไปร่วมงานฉลองส่วนกลุ่มอินเทอร์เน็ตแดงนะครับซึ่งเป็นผู้ศรัทธาในระบอบคอมมิวนิสต์ร่วมบกธงสีแดงพร้อมตะโกนต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกันครับทั้งนี้ประธานเหมาซึ่งปกครองจีนมานาน21ปีนะครับและนำการปฏิวัติวัฒนธรรมจนมีผู้เสียชีวิต40ล้านคนครับยังคงเป็นประเด็นถกเถียงโดยพรรคคอมมิวนิสต์ระบุว่าประธานเหมาถูกทำถูกนะครับทำถูกต้องนี่ก็ระบุไว้70นะครับ 70% แล้วก็ที่บอกว่าประธานเหมาทำผิดพลาดนั้นก็ระบุไว้ 30% คือ 70% เนี่ย 70% เนี่ยเชื่อว่าเหมาทำถูกนะครับในตอนปฏิวัติวัฒนธรรมจนมีผู้เสียชีวิตมากมายถึง40ล้านคนแต่อีก 30% เนี่ยบอกว่ามันผิดพลาดนะครับ แล้วก็ยังไงก็ตามครับที่จีนนั้นก็ไม่เปิดโอกาสให้วิจารณ์ประวัติศาสตร์แต่อย่างใดนะครับประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นไปนะครับจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้อีก อันนี้ก็คล้ายๆบ้านเรานะครับถือวิจารณ์ประวัติศาสตร์ไม่ได้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้สังคมนะครับแคบนะครับสัดแคบในแง่มุมของการตีความใหม่นะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพูดไปในประเด็นหนึ่งนะครับว่า ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับแต่เราสามารถจะตีความนะครับอะไรกันใหม่ได้หรือเปลี่ยนมุมมองในการมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ได้อันนั้นน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีแง่มุมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราต้องมานั่งมองว่าบางทีเราก็จะเป็นต้องตีความใหม่เหมือนกันสำหรับเนี่ยแง่คิดของชีวิตเรานะครับในเงื่อนไขของประวัติศาสตร์นั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของของโลกเรานะครับในช่วงปีที่ผ่านไปนะครับอันนี้ก็เป็นการฉลองกันตกลงฉลองกันคึกคักนะครับตอนแรกว่าเงิน 9,700 ล้านบาทนี่มากนะครับไม่ควรจะนำมาใช้กับงานเพียงงานเดียวอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับไปถึงญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นความตึงเครียดครั้งล่าสุดนะครับเมื่อชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสึกุนินะครับที่เราอาจจะคุ้นหูดีในกรุงโตเกียวอันนี้ก็เป็นสถานที่รำลึกผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งจีนและเกาหลีที่เคยตกเป็นเหยื่อก็ถือว่าการสักการะดังกล่าวเป็นการเชิดชูอาชญากรรมอาชญากรสงครามเชิดชูอาชญากรรมนะครับแล้วก็เชิดชูอาชญากรสงครามจึงไม่พอใจแล้วก็ว่ากล่าวประณามการกระทำของนายอาเบะอย่างถึงที่สุดนะครับมีการวิพากษ์การกระทำของอาเบะอย่างถึงที่สุดนะครับการเยือนศาลเจ้ายาสึกุนิครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นายอาเบะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2555นะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้อาเบะพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดครับเพื่อระงับความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นกับจีนและเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็มองว่าอาเบะอาจจะมีนัยสำคัญ
พราะเกิดขึ้นหลังจากการที่จีนกำหนดเขตน่านฟ้าใหม่ซึ่งลุกล้ำพื้นที่พิพาทในทะเลจีนตะวันออกนะครับด้านซินหัวระบุคำแถลงของกระทรวงต่างประเทศจีนว่ารัฐบาลจีนขอต่อต้านที่นายอาเบะเดินทางไปเยือนศาลเจ้านะครับเนื่องจากเป็นการทำร้ายจิตใจเหยื่อสงครามอย่างรุนแรงครับซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้ยื่นจดหมายประท้วงเช่นเดียวกันนะครับขณะที่เกาหลีใต้กล่าวว่านายอาเบะทำสิ่งที่ผิดมหันต์ครับทั้งยังทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคครับทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนของญี่ปุ่นนะครับรวมถึงนายโนบุเอะคิชินะครับโนบุคิชิที่โนบุคิชินี่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสกระทรวงต่างประเทศพร้อมด้วยสมาชิกสภาอีก159คนครับเพิ่งเดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสึกุนิเนื่องในเทศกาลเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงนะครับ ขณะที่นายอาเบะซึ่งไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่ฝากความเคารพไปยังบรรพบุรุษผู้สละชีพพร้อมแถลงว่าการสักการะศาลเจ้าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและสมาชิกสภาญี่ปุ่นครับเพื่อแสดงความเคารพและเตือนใจถึงความเลวร้ายจากสงครามไม่ใช่การยั่วยุที่ต่างชาติตำหนินะครับอันนี้มีแง่มุมในการกระทำนะครับของแต่ละฝ่ายซึ่งก็ลำบากใจเหมือนกันครับ อาเบะก็มีแง่คิดที่ดีนะครับก็เป็นแง่คิดที่น่ารับฟังครับเป็นการให้เกียรติเป็นการยกย่องกันไม่ใช่เป็นการที่เราจะมาทำร้ายกันนะครับหรือแม้คิดไม่ดีไม่งามต่อกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็แสดงกันออกมานะครับก็ แสดงท่าทีกันออกมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับว่ามีแง่มุมที่แตกต่างกันอยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งมันจึงน่าจะมีมากขึ้นในขณะนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากขึ้นก็คือว่าเหตุผลนะครับข้อเหตุผลมุมมองมีมากขึ้นความขัดแย้งก็มีโอกาสจะมีมากขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าคิดทีเดียวครับมาถึงเรื่องของสโนว์เดนนะครับสโนว์เดนก็นี่เป็นข่าวดังไม่เว้นแต่ละวันนะครับสโนว์เดนได้ส่งสารนะครับให้มีการยุติการล้วงตับหมู่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ ที่น่าคิดครับกระแสคือฮานะครับในคลิปคำอวยพรทางเลือกนะครับทางเลือกเป็นคลิปคำอวยพรทางเลือกนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสของสถานีทีวีชานอล4ของอังกฤษนะครับโดยนายเอ็ดเวิร์ดสโนว์เดนผู้เปิดโปงโครงการสอดแนมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้ส่งข้อความจากรัสเซียนะครับเพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติการสอดแนมเป็นการสอดแนมหมู่นะครับพร้อมแสดงความเป็นห่วงว่าหากยังมีการดักฟังข้อมูลจำนวนมากอย่างในปัจจุบันอนาคตจะไม่มีคำว่าส่วนตัวนะครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญอันหนึ่งนะครับว่าหากนะครับหากยังมีการดักฟังข้อมูลจำนวนมากอย่างในปัจจุบันนั้นอนาคตจะไม่มีความเป็นส่วนตัวครับเขาก็บอกว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเติบโตขึ้นโดยไม่รู้จักกับความเป็นส่วนตัวนะครับหากร่วมมือกันเราสามารถหาความสมดุลที่ดีกว่านี้ได้นะครับนั่นหมายถึงการยุติการสอดแนมหมู่แล้วก็ทำให้รัฐบาลตระหนักว่าถ้าอยากรู้ความรู้สึกของพวกเราจริงๆการสอบถามอย่างไรก็ถูกว่ารอบสอดแนมข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับว่ายุติการสอดแนมหมู่นะครับและทำให้รัฐบาลตระหนักว่าถ้าอยากรู้ความรู้สึกของพวกเราจริงๆการสอบถามอย่างไรนะครับก็ถูกกว่า สอดแนมข้อมูลนะครับนั่นเป็นคำกล่าวของนายสโนว์เดนนะครับว่าการสอบถามนี่มันถูกนะครับมันยังมีความถูกกว่า ความถูกต้องกว่านะครับที่จะไปเที่ยวสอดอะไรนะครับสอดแนมข้อมูลกันอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าคิดทีเดียวนะครับในโลกของเราเนี่ยมันก็มีอะไรต่างๆที่ไม่เป็นความลับซะเยอะนะครับในปัจจุบันนี้ก็เป็นภาวะแบบนี้ครับไปที่แคนาดานะครับเมื่อวานนี้มากันแคนาดาก็ไฟดับใหญ่แล้วครับบ้านเรือนกว่า 500,000 หลังนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐและตะวันออกเฉียงใต้ของแคนาดาครับยังเผชิญหน้ากับวิกฤตไฟฟ้าขาดแคลนนะครับหลังพายุหิมะพัดถล่มต่อเนื่องตั้งแต่กลางสัปดาห์ก่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว27รายจากภัยหนาวดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเปิดเผยว่าพยายามเร่งซ่อมแซมระบบให้กลับมาเป็นปกตินะครับแต่คาดว่าบ้านเรือนบางส่วนอาจจะต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าอีก 2-3 วันอันนี้เป็น เหตุการณ์ใหญ่นะครับมีอุบัติภัยเกิดขึ้นนะครับทางเป็นภัยหนาวนะครับที่เกิดขึ้นในมากันแคนาดานะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคนาดานะครับทางตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐก็มาบรรจบกันนะครับก็นึกภาพว่า
การพึ่งพาไฟฟ้านี่มันก็จำเป็นจริงๆนะครับถ้ามันเกิดดับไปพร้อมๆกันนี่ก็ ถือว่ายุ่งเหมือนกันครับ500,000 หลังนะครับ500,000 หลังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ลำบากเพราะว่ายุคนี้ยังไงเราก็พึ่งพาไฟฟ้าในการทำงานอะไรต่างๆ ในการอยู่อาศัยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญโดยเป็นช่วงคริสต์มาสด้วยนะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นมิติต่างๆขึ้นก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าไฟฟ้านี่ใช้มากไปเนี่ยเราก็จะลำบากถ้าเราพึ่งมันมากครับก็ถือว่าลำบากอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอุบัติภัยซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินนะครับในโลกของเราณปัจจุบันไอ้ก็เกิดอุบัติภัยขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหานะครับในลักษณะนี้ขึ้นเช่นเดียวกันก็เป็นปัญหาใหญ่ของโลกไปเลยนะครับในปัจจุบันนี้ เพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโลกเรานี้พึ่งพาไฟฟ้าค่อนข้างมากไม่ได้พึ่งอย่างอื่นเลยนะครับก็มีผลแบบนี้แหละครับเกิดอะไรสักหน่อยนึงคือหมายถึงว่าเกิดอะไรผิดปกติสักหน่อยนึงเนี่ยระบบไฟฟ้าก็เสียแล้วก็ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับในแง่ของการดำรงชีวิตอยู่ครับเรามาเรื่องของโพบ้างนะครับโพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญโพในบ้านเราก็พยายามจะบอกอยู่เสมอนะครับเป็นเรื่องของระดับความโปร่งใสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นครับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะครับได้ประกาศผลสำรวจความโปร่งใสประจำปี2556นะครับแล้วก็มีการสำรวจประเทศต่างๆทั่วโลกจำนวน170ประเทศครับประเทศไทยของเรานั้นก็ได้อันดับก็ต้องบอกว่าสอบตกนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ไหนแต่ไรมานะครับยังไม่เคยสอบผ่านสักทีสำหรับผู้ของเราปีที่แล้วนี่ได้37คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม100ได้อันดับที่88แต่คราวนี้มาปีนี้แย่หนักลงไปนะครับได้แค่35คะแนนแต่อันดับนั้นร่วงไปไกลเลยนะครับไปอยู่ในอันดับที่102แค่ปีเดียวในประเทศเราร่วงไป14อันดับนะครับอันดับที่สูงที่สุดในอาเซียนก็คือสิงคโปร์นะครับอยู่ในอันดับ5ของโลกนะครับเป็นอันดับ1ของเอเชียนะครับของไทยเรานี่แค่ปีเดียวร่วงไป14อันดับและน่าจะเป็นประเทศเดียวที่อันดับร่วงมากที่สุดในโลกนะครับจาก88ไป102นะครับผลสำรวจปีที่แล้ว แม้จะสอบตกก็ยังอยู่ในอันดับกลางๆนะครับแต่ปีนี้ตกมาอยู่ในกลุ่มท้ายๆเลยครับคือต่ำกว่า100นะครับไม่ได้ติดท็อป10นะครับไม่ได้ติดท็อป100นะครับเราก็ตกลงมาเยอะท็อป10ไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับประเทศนั้นก็มีแต่สิงคโปร์เท่านั้นในอาเซียนของเราเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นสอบผ่านแค่3ประเทศเท่านั้นครับสิงคโปร์อยู่ในอันดับ5ของโลกนะครับได้86คะแนน86นะครับเรา35รองลงมาคือบรูไนครับได้60คะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่38มาเลเซียได้50คะแนนครับได้50คะแนนอันดับของไทยที่หล่นหวบนะครับสะท้อนให้เห็นว่าการคอร์รัปชันซึ่งเป็นเชื้อชั่วนะครับไม่เคยตายไปจากสังคมของเรานะครับตรงกันข้ามกลับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแม้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับจัดอีเวนต์เปิดตัวรังการถือว่าเป็นการเปิดตัวรังการงานสร้างนะครับผู้จัดอีเวนต์ก็ร่ำรวยกันไปนะครับหมดค่าจัดงานหลายสิบล้านแต่ก็เป็นแค่พิธีกรรมเป็นแค่รูปแบบนะครับผลที่ได้รับกลับไม่คุ้มค่ากับสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เอาจริงเอาจังนะครับทำแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับเข้าไปในระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเน้นให้บัณฑิตไทยไม่โกงนะครับก็ดีครับบัณฑิตไทยนะเขาถ้าไม่โกงแต่ว่าโพลออกมาทีไรนี่เด็กๆก็มักจะบอกว่าเห็นด้วยกับการโกงนะครับถ้ามันไม่ได้ก่อถ้ามันก่อผลประโยชน์ให้กับตัวเองไม่เสียหายอะไรมากก็ยึดถือแบบนั้นนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอันตรายส่วนผู้ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับโกงกันจนไม่สามารถจะจับได้ไล่ทันจับได้ก็ไม่เคยโดนโทษนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าคิดทีเดียวนะครับอย่างจีนเจอนี่ยังมีการประหารชีวิตในเกาหลีเหนือนี่ยังกระทำอะไรกันที่พอเห็นเป็นรูปธรรมนะครับอย่างไรก็ตามขั้นตอนประเทศของเราแม้ภาคเอกชนจะตื่นตัวนะครับตั้งเป็นองค์กรเอกชนต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ก็อยู่ระหว่างตั้งไข่แล้วครับต้องบอกอย่างนั้นมันเพิ่งเริ่มต้นครับในการสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสใน นานาชาตินะครับจะเน้นเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายหรือโครงการของรัฐครับรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจจึงอย่าแปลกใจทำไมอันดับเราถึงหล่นหวบนะครับดูโครงการของรัฐแต่ละอย่างแล้วล้วนเปิดช่องให้โกงกินกันง่ายๆทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องดูอื่นไกลครับดูแค่นโยบายจำนำข้าวที่อื้อฉาวมาตั้งแต่เริ่มโครงการเขาก็ว่ามันมีเหาฉลามกับเหาฉลามนี่คอยสู่ผลประโยชน์ใครก็รู้ว่าโครงการจำนำข้าวมีการทุจริตมาทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลนะครับไม่ได้แค่รัฐบาลนี้แต่ไม่มีรัฐบาลไหนคิดจะอุดช่องว่างอันนี้เลยครับลำพังแค่ข้าวถุงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวถุงของฝ่ายใดก็ตามนะครับข้าวถุงโชห่วยข้าวถุงช่วยชาติข้าวถุงธงฟ้าก็
ก็ต้องบอกกันนะครับใช้ศัพท์ชาวบ้านก็เรียกว่าฟันกันเฉียดๆหมื่นล้านนะครับแต่ก็ไม่เห็นรัฐบาลจะรู้สึกรู้สาเอาคนผิดมาลงโทษนะครับหากมีก็ได้แค่พวกปลาซิวปลาส้อยนะครับเอามาลงโทษกันที่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับความทุจริตเนี่ยมันบ่อนแทะสังคมอย่างมากสังคมไหนมีการทุจริตมากสังคมนั้นก็มีแต่ตกต่ำลงปีนี้เราอยู่ในอันดับที่102นะครับ102นะครับซึ่งก็ถือว่าแย่ทีเดียวนะครับ102จาก170กว่าประเทศเนี่ยเราอยู่อันดับที่102แล้วก็ได้แค่35คะแนนตกจากปีก่อนนะครับอยู่ในอันดับที่88ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับในวันศุกร์นะครับศุกร์สุดท้ายต้องบอกตรงนั้นนะศุกร์สุดท้ายของปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นศุกร์ที่เราจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนสังคมปีนี้นะครับสังคมประเทศค่อนข้างอึดอัดครับเพราะฉะนั้นอากาศกลับหนาวความจริงถ้าสังคมสงบสุขนะครับเราจะมีความสุขกันมากในปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันพักผ่อนนี้ขอให้มีความสุขในช่วงของคริสต์มาสที่ผ่านมาและปีใหม่นะครับที่กำลังจะมาถึงคิดสิ่งใดให้สมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังนะครับวันนี้เวลาหมดลงผมสกุลมุจทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับพบโลก